สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะอย่างเป็นทางการสำหรับวันนี้นะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมมาถึงที่สนามสุขพัชราสัยแล้วก็เห็นน้องๆกำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะฮะก็เลยต้องรีบตั้งกล้องถ่ายคลิปวิดีโอในครึ่งเวลาแรกกันก่อนนะผมมาไม่ทันนะตอนนี้ครึ่งเวลาหลังกำลังจะลงแล้วนะเรามาติดตามผลดูกันนะว่าฟุตบอลถ้วยคอในรอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้มี2รุ่นนะฮะมีรุ่น14ปี2คู่แล้วก็รุ่น16ปีอีก2คู่หลังจากที่เมื่อวานผมติดตามรุ่น18ปีไปแล้ว4คู่แล้วก็ได้ทราบผลกันไปแล้วนะว่า4ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามในรุ่น14ปี2ทีมแล้วก็16ปี2ทีมใครจะได้เข้ารอบต่อไปก็ลองมาดูกันครับนี่ครับก็เป็นการนะกำลังลงสนามไปแล้วนะแล้วก็การแข่งขันในคู่นี้เป็นคู่ระหว่างราชสีมาวิทยาลัยในชุดสีส้มขาวนะฮะพบกับบ้านตะลุงเหนือนะฮะในชุดสีดำในครึ่งเวลาแรกนะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ย้อนหลังไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะสกอร์ยังอยู่ที่1-0นะฮะโอ้ร้อนเลยวันนี้สนามนู้นแฉะครับแฉะครับก็เปลี่ยนมาสนามนี้เลยนะเมื่อวานเละเลยตกหนักด้วยผมไปผมออกไปจะไปชัยนาทผมออกไปตอนนั้นก็ธรรมดาปกติแดดร้อนด้วยฮะที่แล้วเลยคู่สามอย่างเลยแล้วคู่สี่ไม่แดดออกผมไม่ถึงชัยนาทเขาบอกกรุงเทพฝนตกอย่างหนักเลยเละเลยฮะวันนี้จะเลยย้ายสนามมาที่สนามสุขนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเก็บบรรยากาศข้างบนขอบคุณครับก็เป็นการทำงานของบุคลากรของกรมพละนะครับรับมือกับทุกสถานการณ์ได้นะแก้ปัญหากันไปนะฮะสำหรับการแข่งขันวันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปตั้งกล้องก่อนแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ทราบสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยสมาชิกผู้ปกครองก็มาเตรียมตัวเชียร์กันแล้วนะฮะเดี๋ยวคืนนี้ดูครับผมกี่โมงประมาณ 4-5 ทุ่มครับครับผมมาเชียร์ราชวินิตครับครับผมครับขอบคุณครับราชวินิตนะฮะเดี๋ยววันนี้เราได้รู้ผลกันนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นผู้ปกครองของบ้านตะลุงเหนือกันนะฮะแดดร้อนมากครับเมื่อสักครู่ผมมาตั้งกล้องตรงมุมนี้รีบหนีเลยทีเดียวฮะตอนตั้งกล้องมันครึ้มๆเหมือนฝนจะตกพอนั่งได้สักพักแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวฮะเราก็เลยเปลี่ยนมุมมาฝั่งนี้บ้างเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำงานลำบากมากนะเดาใจไม่ถูกครับออกจากบ้านมาฝนตกพอมาถึงที่สนามแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะในครึ่งเวลาแรกก่อนหมดเวลาการแข่งขันนะในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ1นาทีราชสีมาวิทยาลัยก็สามารถยิงประตูขึ้นนำบ้านตะลุงเหนือไปได้ก่อนนะ1ประตูต่อ0นะฮะนี้เรามาดูเกมครึ่งเวลาหลังกันต่อครับอย่าพลาดหนึ่งศูนย์ครับผมสีส้มขาวครับเป็นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเจอกับบ้านตะลุงเหนือครับครับผมครับเอ้ย
ไม่ได้เวลาสำหรับทีมที่ชนะวันนี้นอกจากจะได้เข้ารอบไปเล่นแข่งในรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะยังได้สิทธิ์ในการเลื่อนอันดับชั้นไปเล่นในประเภทถ้วยขอในปีหน้าด้วยนะครับก็ถือว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญนะฮะบ้านตะลุงเหนือครับบุกขึ้นมาใหม่ครับหมายเลข9นะประตูนี้ยิงได้สวยงามจริงๆนะฮะโอ้โหผู้ที่ทำประตูที่1ให้กับโรงเรียนบ้านตะลุงเหนือได้แก่ผู้เล่นหมายเลข9พิชยะสุวรรณพรลูกนี้ยิงได้สวยครับติดต่อมาใหม่ได้ไหมครับผมอีกประมาณสัก30นาทีครับผมคุยได้ตอนนี้อู้หูเหลือไปเหมือนกันครับตรงนี้ราชสีมาวิทยาลัยสวัสดีครับนี่พี่สมพงษ์นะฮะนี่มาเชียงนะครับเนี่ยเจอกันอีกแล้วนะฮะว่าไปแล้วทำไมต่อนะอ้ํามาเลยสำหรับพี่สมพงษ์ก็เป็นผู้ที่สนับสนุนจีโฟกเราโดยการซื้อเหรียญกล้าให้เราไป1เหรียญนะฮะสวัสดีครับครับรถโอ้ยให้เวลาจากบ้านครับ
7โมง8โมง9โมง3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งเลยโอ้โหรถติดมากเลยวันนี้เฮ้ยทำได้ลูกนี้ไลแมนยังคงล้ำหน้าไปก่อนนะฮะเอาไปเอาไปนี่ผมก็ว่าออกจากบ้านเร็วแล้วผมก็มาช้าเหมือนกันครับรถติดมากเลยวันนี้ฝนตกเมื่อคืนนะครับบ้านตะลุงเหนือครับกับราชสีมาตอนนี้เสมอกันแล้วครับ 1-1 เปิดแล้วครั้งหนึ่งนะทีมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นนำผู้เล่นหมายเลข20ปรมัตถ์จันทร์วีระวงออกนำผู้เล่นหมายเลข14ปัชญามานะเข้าเล่นแทนI don't know that.
ดแล้วเขาบอกให้เอาตัดทิ้งนะมันจะยาวดิ
่อไปนะในรุ่น14ปีที่จะได้แข่งที่จะได้แข่งกันในวันนี้นะราชวินิตบางแก้วกับวัดเขียนเขตนะทีมที่ชนะในคู่นี้ก็จะต้องไปรอเจอกับ2ทีมต่อจากนี้แล้วฮะว่าทีมไหนชนะก็จะได้มาเจอกันในรอบรองชนะเลิศดันดิเฮ้ยวิ่งดิมาดันวิ่งดิไม่ไปจังหวะแล้วไปมาดันลูกนี้กระโดดนิดนี่ในลุ้นเลยทีเดียวนะฮะบ้านตะลุงเหนือบอลแรกไงต้องเสมอกัน1ประตูต่อ1นะฮะบ้านตะลุงเหนือกับราชสีมาวิทยาลัยในฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยคอรุ่นอายุไม่เกิน14ปีครับรอบ8ทีมสุดท้ายหยุดงานไปเชียงตามเลยตามเลยข้าวไปยังมันก็อะไรห้องนอกของคุณห้องลอยห้องลอยลมโอ้โหเป็นอะไรกันหาที่วงเครื่องอย่างบ้านครับติดกันมากก็
ล้างแต่เจ็บโผล่ไปตั้งแต่ยังไม่ถึงยาวค่ะยาวแล้วมารถกับเขามารถเขาเราก็ฟงเขามาตรงโผล่เนี่ยมันก็ติดถึงช่วงมันก็พอพอมาตรงนี้ถนนแห้งเอ้ยนึกจากไงว่าฝนจะแห้งนะถนนสนุกเลยเติมบางอายุไอ้จะออกรอบข้าวที่บริเวณเปิดแล้วมาเลยขับเอาไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำเตี้ยน้ำตกไหลมาเรียกมาไฟมาเลยเร็วๆๆๆๆโลโลมาวิ่งหลบโลยาวตลอดมาๆแล้วตาตลอดมองไม่จุดด้วยลงมาๆๆ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 
ถ้าคนขับเก่งนะเราต้องรู้เลยตลอดที่ประตูรู้เลยเราที่จะเสียหายเวลาเท่าไหร่คนรถก็มีวิสิกต์ทำนั่งนิดหน่อยนะทำด่าอะไรนั่งด่วนก็คนที่โผล่มาหน่อยรถที่มากันโอ้ยรถเลยไปเหนือแม่บ้านตะลุงเหนือไปหลับเพื่อนมาเนี่ยพี่กอดวิ่งเรียกพี่ผิดปกติวะเฮ้ยหมอนเล็กนี่ก่อนนี่ไม่ได้ต้องมานี่รถรถได้ลงได้นั่งลงไปเลยนั่งเออนะใส่สีดำแล้วดูทัศน์พอดีขาวบอกก่อนที่วันกลางคืนข้างใหญ่สีดำก็จะดีเฮ้ยขาวด้วยเหรอโอ้โหดีมากเลยไปเลยว้าวไอ้คนเปลี่ยนเลยวันน้ำสบร้านน้ำเทพไปทำไมไปน้ำเต็มตัวแล้วต้องมาหนังสดบ้างหนังสดเยอะๆย้ายหนังสดย้ายมาสนามสดย้ายมาสนามสดมาแล้วมาย้ายหลังเด็กดันโอ้ยใช่ไหมนะไม่มีเรื่องเจ็ดนามไปชลาใสนะหลายคนก็ไปรออยู่ที่สนามเทพสลินกันนะฮะตอนนี้ก็เริ่มติดต่อประสานงานให้มาที่สนามสุขกันแล้วด้านแม่ก็จอดติดกันแล้วไปลงใครบางก็ต้องรู้ว่าใครติดประตูเขาปิดแล้วทำไมไม่ได้อย่างเดียวไม่ได้บอกไม่ได้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 
พราะบวชได้ก็เสียนะเอามาบวชเสียไปไปลองบอลคนนึงเบาไปนิดนึงครับเราชัวร์แล้วเล่นทางนะแต่ลูกมันเบาไปเข้าประตูครับยัยตกมีต้องมันไม่กล้าไปบ้านไม่ได้อยู่ในบัตรหรือเปล่า
วังกินใส่ท้องสักหน่อยแล้วโอ้ยว่ายังกินนิดหน่อยไม่ได้ยักษ์นะโอ้ยเลยอ่ะเดี๋ยวจะเลือกเสียงตัวก็อาจจะเขาเป็นตีเต็มเป็นตีเต็มสวัสดีครับได้เลยค่ะนะครับผู้ปกครองของราชวินิตบางแก้วนะฮะวันนี้แล้วเสียงแล้วนะครับเป็นไงบ้างไปดูคลิปมาเสียงมาเต็มเลยใช่ไหมฮะบอกแล้วว่าของเราไม่มีการตัดต่อดูดเสียงก็ไม่ได้นะครับดูได้ดูเข้ากล้องครับผมผู้ปกครองของราชวินิตบางแก้วนะฮะก็มาเป็นเชียร์กันนะฮะในคู่ต่อไปนะราชวินิตบางแก้วจะพบกับวัดเขียนเขตนะมีสกอร์ยังคงเป็น1ประตูต่อ1นะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะในครึ่งเวลาหลังถ้าเสมอกัน 1-1 ก็ต้องมาตัดสินด้วยการดวลจุดโทษนะตามไปเฮ้ยเฮียเลี้ยงคนเดียวเลยเข้าดิออกเลี้ยงกันต่อลากไปถึงเส้นหลังนะฮะขอบคุณครับที่ดูโอ้ดีแล้วยืนยืนก็เลี้ยงออกจนหมดแรงไปได้ก็หนีเลยไม่เห็นแล้วป่ะหนีเลยใช่ไหมเขารู้ว่าเราเสียงดังเต้นไปเต้นกันนั้นแหละเต้นไปเต้นกันตลอดมาตัวออกไปเป็นไรไปเต้นโอ้ยนินจ้ามันไม่เป็นไรเด็กจีนเขาเล่าแต่สีฟ้าเอาไปนะเอาสีดังเราก็เดี๋ยวลงต่อไปนะนะเดี๋ยวทำให้จบแล้วตัวนี้มีที่ลูกพักเอาตำราให้ลูกพักเยอะๆช่องดีนะลูกสนามแบบนี้อะไรกับเราชดเชยเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง3นาที3นาทีสุดท้ายเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ดวลจุดโทษหรือว่าจะมีผลกันในภายใน3นาทีนี้
ต้องชกออกมาเลยเดียวนะฮะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังนะฮะตอนนี้สกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตู1ครับบ้างการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังราชสีมาวิทยาลัยเดี๋ยวเราไปดูการตัดสินด้วยการดวลจุดโทษกันในคลิปหน้านะสำหรับฟุตบอลนักเรียนถ้วยคอรอบ8ทีมนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีนะฮะสำหรับคู่ทีมโรงเรียนบ้านตะลุงเหนือเสมอกับโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยต้องหาผลผู้ชนะจากการเตะโทษนัดจุดเตะโทษเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปต่อไปครับผม